ขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกๆท่านด้วยความเคารพแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่เข้ามาติดตามรับชมการไลฟ์สดในช่วงเช้าของวันพุธที่27มีนาคมพระพุทธศักราช2567ในวันนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้ทำการปรับพื้นที่บริเวณที่จะสร้างห้องน้ำทางคณะของรถแมคโครคณะของรถบรรทุกที่ได้ขนดินเข้ามาบริเวณภายในนั้นก็ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปในเบื้องต้นแล้วนะในหนึ่งรอบของเมื่อวานนี้วันนี้ก็จะมีการขยายพื้นที่ในการถมดินออกไปอีกประมาณสัก3วาเพื่อให้ตรงกับแนวขอบดินเดิมที่มีการยกพื้นไว้นั้นเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็สมดุลกันก็เลยให้รถแมคโครเนี่ยทำการเคลียร์พื้นที่บริเวณที่เราจะถมดินตรงนั้นเนี่ยออกนะเป็นพวกกิ่งไม้ต้นไม้ไผ่ที่เราได้ตัดออกมาจากแนวรั้วนะเพราะว่ามันรกรุงรังในตอนนั้นก็จะให้รถแมคโครนี่เคลียร์พวกเศษไม้ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยออกแล้วก็จะนำดินมาถมเพิ่มเติมในวันนี้นะหรือวันพรุ่งนี้แหละในวันนี้คงไม่พร้อมแต่ว่าจะเคลียร์พื้นที่ไว้ก่อนแล้วก็จะทำการถมดินในโอกาสต่อไปสำหรับพื้นที่ที่ทำการถมเสร็จแล้วก็จะมีภาพปรากฏที่จะให้ทุกท่านได้เห็นดังนี้ที่ตมาภาพหรือกระผมยืนอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่สร้างห้องน้ำจะสังเกตว่าจะมีเนินดินสูงขึ้นมาแล้วก็มีความกว้างประมาณ4เมตรจากด้านในคือด้านขวามือนี้แนวรั้วเนี่ยนะฮะจะมีคันดินที่ยกพื้นสูงขึ้นมาเนี่ยเป็นแนวยาวไปนี่นะเป็นคันดินยกพื้นขึ้นมาเพื่อเตรียมจะสร้างห้องน้ำเป็นแนวยาวออกไปทางด้านนู้นแล้วก็ถ้ามองไปด้านนอกทางถนนทางเข้ามาก็จะเห็นพื้นที่ที่ทำการปรับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ส่วนหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้นะเป็นภาพที่เรียบราบสวยงามนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ได้ให้รถแมคโครเข้าไปเคลียร์พื้นที่บริเวณในสวนป่าเพื่อจะทำช่องทางเดินกับช่องทางจราจรเพื่อให้รถสามารถที่จะขับเข้ามาจากด้านในออกมาจากด้านในมาทางนี้ได้ก็คือตรงนี้จะทำเป็นถนนถ้ารถวิ่งได้1คันแล้วทางนี้จะทำเป็นคนเดินนะทางเดินของคนของญาติโยมเนี่ยที่จะเดินมาทางมาเข้าห้องน้ำจากหน้างานบริเวณนู้นนะก็เลยให้รถแมคโครเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรถไถจะเข้ามาแล้วก็นำดินเข้ามาถมแล้วก็ปรับให้เป็นถนนต่อไปนะอันนี้ถือว่าทำรองรับเอาไว้ในเบื้องต้นนะเผื่อว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยมันจะทำงานทำการอะไรลำบากก็เลยต้องทำในช่วงที่ฝนยังไม่ตกและในวันนี้ทางรถแมคโครก็กำลังเคลียร์พื้นที่เพื่อจะนำเอาเศษพวกวัชพืชที่หนาแน่นคลุมในพื้นที่นี้ออกให้หมดนะฮะเพื่อจะเตรียมพื้นที่ให้โล่งสะอาดให้ดูแล้วมีความสบายตามากยิ่งขึ้นนะซึ่งอาตมาภาพเองจะต้องมาจัดมาทำดูแลเรื่องกิ่งไม้ต้นไม้เนี่ยให้สวยงามมากกว่านี้อีกตอนนี้ยังไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเลยนะฮะต้นมะม่วงนี่ก็กิ่งเพสราดเขาเรียกว่ากิ่งที่มันแตกแขนงออกมามากมายเยอะแยะก็ต้องแต่งต้องตัดให้มันสวยงามแล้วก็ไม้ไผ่ที่เป็นหนามตรงนี้ก็ต้องเคลียร์ให้ดูดีนะฮะส่วนต้นไม้ใหญ่ๆเหล่านี้ก็จะเก็บไว้อนุรักษ์เอาไว้นะฮะแล้วก็จะให้คนงานมาดูแลในส่วนอื่นๆตามลำดับณขณะนี้รถแมคโครกำลังเคลียร์วัชพืชบริเวณด้านนอกเพื่อจะทำการฝังกลบวัชพืชเหล่านั้นแล้วก็เศษไม้ต่างๆที่ไม่สามารถทำประโยชน์อะไรได้แล้วเนี่ยเพื่อจะ
ฝังกลบนะฝังกลบเราจะไม่ใช้วิธีเผานะห้ามเผาเด็ดขาดเราจะใช้วิธีฝังกลบอันนี้รถแมคโครก็กำลังขุดหลุมเพื่อเตรียมการฝังกลบวัชพืชและเศษไม้ต่างๆนะลงไปในดินเพื่ออย่างน้อยก็ให้เขาย่อยสลายไปโดยธรรมชาติของเขานะดีกว่าเราจะมาเผาทิ้งซึ่งมันง่ายเกินแล้วมันก็มักง่ายมากนะที่นี่สวนป่าสามัคคีธรรมนั้นจะไม่เน้นในเรื่องของการเผาเด็ดขาดอะไรที่เราสามารถฝังกลบได้โดยเฉพาะกิ่งไม้วัชพืชต่างๆต้นไม้ต่างๆเนี่ยเราก็จะฝังกลบให้หมดโดยไม่มีการเผาใดๆทั้งสิ้นตอนนี้แมคโครกำลังขุดหลุมแล้วเอาดินไปกองไว้อีกด้านนึงขุดหลุมสำหรับการเคลียร์พื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานวันอังคารที่26มีนาคมพระพุทธศักราช2567มาจนถึงวันนี้วันพุธที่27มีนาคมพระพุทธศักราช2567 2วันนี้เป็นงานจัดการเรื่องของพื้นที่นำดินมาทำการถมแล้วก็ปรับหน้าดินให้มีความสะอาดสวยงามเพื่อเตรียมรองรับการจัดสร้างห้องน้ำในเดือนหน้าคือเดือนเมษายนที่จะมาถึงนี้ห้องน้ำที่เราได้ประกาศเชิญชวนญาติโยมได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกันทั้งหมด10ห้องนะโยมนะ10ห้องในเบื้องต้นเนี่ย10ห้องห้องละ 20,000 บาทนะห้องละ 20,000 บาทตอนนี้ได้ไปติดต่อทีมช่างที่อยู่ในตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์เอาไว้แล้วนะเขาจะเป็นผู้รับเหมาแล้วก็ออกแบบให้เราทุกอย่างแล้วงานเขานี่ทำรวดเดียวแล้วเสร็จเลยไม่มีการทิ้งงานนะถือว่าเขามีความรับผิดชอบเป็นมืออาชีพอาตมาได้ติดต่อกับช่างไว้แล้วนะราคาที่เราได้กำหนดไว้ให้เขาก็คือไม่เกิน 20,000 บาทต่อห้องถ้ารับเหมาแล้วให้อยู่ในราคานี้เขาก็กำลังคำนวณนะเพื่อที่จะหาข้อลงตัวของอุปกรณ์ต่างๆวัสดุต่างๆค่าแรงต่างๆเนี่ยให้อยู่ในห้องละ 20,000 บาทแล้วจะต้องออกแบบรูปแบบออกมาได้อย่างไรมีช่างฝีมือที่เขาเตรียมจะจัดทำให้เราได้ไปว่าจ้างให้เขามารับเหมาทั้งวัสดุทั้งค่าแรงทั้งหมดแล้วห้องน้ำก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะโดยที่เราไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของการทิ้งงานของช่างที่เราเคยเห็นเคยได้ยินกันมาโดยตลอดทางสวนป่าสามัคคีธรรมเราได้พิจารณาแล้วแล้วก็ได้ทดสอบทดลองการใช้งานการทำงานเหล่านี้มาพอสมควรแล้วแหละแล้วเราก็มั่นใจว่าช่างรับเหมาที่เขามีฝีมือเป็นมืออาชีพเนี่ยเขาจะทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะฮะแล้วเราก็ได้ติดต่อเขาไว้แล้วแล้วเขากำลังรอในการออกแบบให้แก่เราแล้วต่อไปเนี่ยญาติโยมเมื่อญาติโยมมาที่สวนป่าสามัคคีธรรมแล้วโยมจะได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วทีนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังขาดเจ้าภาพยังขาดเจ้าภาพที่จะถมดินแล้วก็ทำห้องน้ำนะยังไม่พอตอนนี้ญาติโยมถ้าหากว่าสาธุชนญาติโยมท่านใดที่มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธานะเห็นคุณค่าของงานปลูกป่าแล้วก็อนุรักษ์ป่าไม้สวนป่าสามัคคีธรรมนั้นนะมีบุญกุศลในส่วนนี้ให้พวกเราได้มีส่วนร่วมกันโยมในนะการพัฒนาพื้นที่อย่างที่เราเห็นอยู่ในภาพขณะนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่มีความเกี่ยวเนื่องกันนะกับงานปลูกป่าของเรานะตอนนี้รถแมคโครกำลังทำการทำความสะอาดพื้นที่โดยนำเอาเศษวัสดุเศษหญ้าเศษไม้ต่างๆที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยฝังกลบลงไปในดินเพื่อให้เขาย่อยสลายไปตามธรรมชาติโดยปกติแล้วถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยชาวบ้านที่อื่นเนี่ยเขาเผาทิ้งหมดเลยโยมเผาให้มันเกิดควันเกิดฝุ่นเกิด PM 2.5 ต่างๆแต่สวนป่าสามัคคีธรรมเราเน้นเลยเรื่องนี้เรื่องเผาเนี่ยห้ามมีเด็ดขาดแต่ถ้าจะเผาก็ต้องเป็นเผาถ่านอบถ่านตามหลัก
ทฤษฎีที่ถูกต้องในงานเกษตรอินทรีย์หรือวณะเกษตรอินทรีย์ที่ทางวัดป่าจริยธรรมได้ดำเนินการอยู่ในนามของคนดินบันดาลญาติโยมถ้าใครไปดูในเพจคนดินบันดาลเนี่ยก็จะเห็นการทำงานของวัดป่าจริยธรรมตอนนี้ตมาก็จะได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ของวัดป่าจริยธรรมนี่แหละเข้ามาช่วยกันนะศึกษาเรียนรู้มาดูพื้นที่แล้วว่าเราจะทำในส่วนดังกล่าวนี้ได้มากน้อยเพียงใดหรือไม่ก็จะจัดให้เป็นพื้นที่วณะเกษตรอินทรีย์เหมือนกับที่วัดป่าจริยธรรมได้จัดได้ทำนั่นเองนะยังมีอะไรที่ต้องทำอีกเยอะญาติโยมนะสำหรับญาติโยมสาธุชนท่านใดที่สนใจเนี่ยนะก็สามารถที่จะร่วมบุญกันได้โยมสนับสนุนดำเนินการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของสังคมแล้วก็เศรษฐกิจของโลกซึ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยตมาว่าภาคเกษตรนี่จะเป็นภาคที่มีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นสำหรับโลกมนุษย์ของเรานี่อย่างมากเลยนะอย่างไรก็ตามที่สวนป่าสามัคคีธรรมนั้นเราเพิ่งจะเริ่มต้นของการทำงานด้านการวณะเกษตรอินทรีย์นะฮะอย่างไรก็ตามเราก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดนะเท่าที่ความสามารถของเราจะทำได้นะโยมนะนะตอนนี้รถแมคโครก็กำลังเกี่ยวเอาเศษไม้และวัชพืชต่างๆที่อยู่บนพื้นที่ด้านผิวดินเนี่ยลงไปฝังกลบนะใต้ดินนะเพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยนะเราจะถมดินเสริมเข้าไปนะถมดินเสริมเข้าไปตรงนี้สำหรับญาติโยมท่านใดที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่เพื่อเตรียมจัดทำเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะนะให้กับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทโดยทั่วไปก็ขอเชิญได้นะโยมนะเป็นส่วนหนึ่งได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพได้โดยเฉพาะเจ้าภาพถมดินโยมยังต้องการอีกเยอะเลยโยมเมื่อวานนี้ก็ถมไปประมาณ150คันเมื่อวานนี้ถมไปแล้ว150คันเดี๋ยวเราจะถมออกไปด้านนอกอีกนะฮะบริเวณข้างหน้าที่รถแมคโครกำลังขุดเนี่ยนะออกไปอีกประมาณ3วานะโดยประมาณ3วาเดี๋ยวตมาภาพจะออกไปยืนให้ญาติโยมได้เห็นกันนะเมื่อวานนี้เราถมดินมาได้ในระดับนี้นะถมมาได้ในระดับนี้แล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เนี่ยรถก็จะนำดินเข้ามาถมออกไปด้านนอกนี้มาจนถึงบริเวณนี้เลยโยมที่รถแมคโครขุดนี่แหละนะจะอยู่บริเวณนี้เลยแนวนี้ตมาจะถมดินมาแนวนี้เลยเนี่ยยาวออกไปด้านข้างไปถึงนู่นเลยแนวนี้คือเป็นการปรับพื้นที่ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ใช้งานได้จริงแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่มาเยี่ยมเยือนสวนป่าสามัคคีธรรมในอนาคตเราจะทำรองรับไว้ในอนาคตอีก5ปี10ปี20ปีข้างหน้าถ้า20ปีอาตมาตอนนั้นก็อายุประมาณ75ปีแล้วโยม20ปียังพอช่วยกันไหวไหมโยมอาตมาก็จะทำไปถึงนั่นแหละหมดอายุไขนั่นแหละโยมแล้วสถานที่ตรงนี้จะเป็นอะไรอย่างไรต่อไปในอนาคตค่อยว่ากันแต่ต้องเป็นสาธารณประโยชน์นะไม่ใช่เป็นประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งนี่คือสิ่งที่เราตั้งความมุ่งหวังไว้แต่เราจะสร้างเราจะทำไว้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยึดแนวนี้ไว้เป็นหลักแล้วก็เน้นพื้นที่ปลอดสารเคมีโดยประการทั้งปวง
ต่อไปพื้นที่ด้านหน้าที่โยมเห็นเนี่ยที่เป็นต้นอ้อยเล็กๆน้อยๆหย่อมๆๆนั่นน่ะที่มองไปไกลๆนั่นน่ะนั่นคือที่ของสวนป่าสามัคคีธรรมนะเค้าเรียกว่าที่ฝั่งนอกนะมีความยาวออกไปประมาณ300เมตรนะ300เมตรจากจุดที่ตมายืนอยู่ไปชนรั้วด้านหลังแนวเขตด้านหลังเนี่ยไปถึงสุดขอบนู้นก็300เมตรเนี่ยก็จะให้ผู้รู้เนี่ยมาศึกษามาดูพิจารณาดูว่าจะทำในรูปแบบอย่างไรแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ตอนนี้ได้ขุดสระน้ำเอาไว้แล้วที่บริเวณด้านในเนี่ยขุดไว้หนึ่งสระแล้วก็มีน้ำอยู่นะตอนนี้น้ำก็ยังมีอยู่สามารถที่จะใช้งานได้จริงนะฮะถ้ามองไปด้านข้างทางออกของสวนป่าสามัคคีธรรมซ้ายมือเดี๋ยวจะแพนกล้องไปให้ดูก็จะเห็นพื้นที่ในลักษณะเช่นนี้นะรถยนต์ก็เข้ามาจอดได้แล้วนะรถยนต์เข้ามาจอดได้แล้วแล้วก็ทางเข้าอยู่บริเวณนี้โยมนะทางเข้านะจุดนี้เป็นจุดทางเข้าสวนป่าด้านในเข้าไปทางนี้นะเลี้ยวขวาเข้าไปถ้ามองในกล้องก็คือเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยแล้วก็ถนนอยู่ทางด้านนู้นด้านนอกนะหลังรถพลิกอัพคันนี้ไปนะเป็นถนนอยู่ด้านนอกนู้นเลยถ้ามองทางนี้ก็จะไม่เห็นนะนะเดี๋ยวจะพาญาติโยมไปดูทางเข้าให้เห็นชัดๆเลยพื้นที่เราปรับเมื่อวานนี้นะปรับเมื่อวานนี้นี่โยมเห็นชัดเลยเห็นไหมฮะถนนทางเข้าก็คือตรงนี้จะเห็นมอเตอร์ไซค์เห็นรถอะไรวิ่งกันอยู่ข้างนอกเนี่ยถนนลาดยางเป็นถนนลาดยางนะถนนหมู่บ้านสังเกตจะเห็นมอเตอร์ไซค์วิ่งนะผ่านไปแล้วเห็นไหมฮะสังเกตให้ดีๆก็จะเห็นรถวิ่งผ่านไปนั่นแหละครับถนนจากถนนเข้ามาถึงเขตของสวนป่าเราเนี่ยประมาณไม่ถึง80เมตรนะไม่ถึง100เมตรแล้วกันโยประมาณ80เมตรนะฮะที่เข้ามาเนี่ยคือการสัญจรไปมาเดี๋ยวนี้สะดวกมากทางการก็ได้จัดทำถนนหนทางให้พวกเรานะประชาชนเนี่ยได้ใช้สอยกันเป็นอย่างดีเมื่อก่อนนี้บอกได้เลยว่าถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นฝุ่นทรายเดินก็ลำบากลำบากสมัยตมาเด็กๆนะแต่มาปัจจุบันนี้ได้พัฒนาแล้วสังเกตรถยนต์วิ่งผ่านโยมนั่นนะฮะถนนนะวิ่งกันเร็วเลย 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยแหละนะนะนี่คือพื้นที่ที่เราถมใหม่เมื่อวานนี้นะตั้งแต่เมื่อวานถมจากนะจุดนี้เข้ามาเพื่อจะปรับให้พื้นที่เนี่ยได้ระดับเดียวกันทั้งหมดเข้าไปสู่ด้านในนะฮะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เขาจะนำหน้าดินเนี่ยมาถมเพิ่มเข้าไปอีกประมาณ3วาออกไปด้านนอกเพื่อให้พื้นที่เนี่ยกว้างขึ้นแล้วต่อไปเราก็จะปลูกต้นไม้ทำเป็นร่มเงานะให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้นะฮะเราต้องการร่มเงาให้มากขึ้นในหน้าฝนนี่แหละเดี๋ยวเราจะได้พิจารณาดูว่าเราจะปลูกต้นจามจุรีไว้ด้านในนี่สักต้นหนึ่งหรือสองต้นเพื่อให้เขาเจริญเติบโตใหญ่โตแตกกิ่งก้านสาขาออกไปให้เป็นร่มเงาให้แก่พวกเรากันเพราะว่าพื้นที่ใช้น้อยแต่ว่าร่มเงาใหญ่มากคือต้นจามจุรีนะโยมนะส่วนนี้ก็เป็นรากของเถาวัลย์นี่เดี๋ยวก็ทางเจ้าหน้าที่ก็มาจัดการเอาถ้าโยมร่วมได้นะโยมถมดินยังไม่เสร็จยังเหลืออีกนะประมาณ50คันรถโดยประมาณนะจะได้ครบ200นะเมื่อวานนี้ก็มีญาติโยมร่วมบุญมาบ้างแล้วคันละ200บาทคันละ200บาทนะโยมนะได้มาประมาณสักไม่ถึง20คันเองนะเมื่อวานนี้มีโยมได้ร่วมบริจาคกันมายังไม่ถึง20คันเลยนะถ้าหากว่าญาติโยมท่านใดจะร่วมบุญก็เชิญได้นะโยมนะร่วมกันร่วมกันแล้วเมื่อเราไปยืนอยู่ที่บริเวณปากทางเข้าพื้นที่ที่ถมดินคือถ้ามายืนตรงนี้นะแล้วหันหลังเข้าไปข้างในเดี๋ยวโยมดูสภาพพื้นที่นะแตกต่างจากเมื่อวานนี้เยอะเลยนะหันเข้าไปด้านในเนี่ยเราจะเทถมดินเนี่ยตั้งแต่เนี้ยไปเลยเนี่ยไปเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในเรื่อยๆเมื่อวานนี้มืดค่ำเลยกว่าจะเสร็จและนี่คือพื้นที่ที่เราปรับแล้วผมแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้เห็นไหมฮะสวยงามมาก
นะก็ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนด้วยนะโยมที่จะร่วมด้วยช่วยกันนะปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นรมณียสถานและต้นมะม่วงป่าต้นนี้เวลาออกลูกเนี่ยนะออกลูกมาทีเนี่ยลูกมีมากกว่าใบไม้ใบมะม่วงอีกเนี่ยต้นมะม่วงป่าต้นนี้นะโยมเป็นต้นไม้เก่าแก่ต้นมะม่วงต้นนี้เวลาออกลูกมาทีนี่เก็บกันไม่หวัดไม่ไหวเลยต้นเดียวเนี่ยก็ต้องอนุรักษ์ไว้โยมเพราะว่าอายุเขาน่าจะประมาณ 4-50 ปีหรือ60ปีไปแล้วเดี๋ยวจะมาจะลองเดินเข้าไปข้างในให้ญาติโยมได้เห็นนะว่าระยะทางจากปากทางบริเวณที่เราถมดินเข้าไปเนี่ยห่างไกลจากพื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่ลองเดินกันดูว่ากี่ก้าวนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3738 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60ถึงรั้วประมาณ79นาทีไป79จากกล้องที่ตั้งอยู่ข้างหน้านี้เข้าไปถึงแนวรั้วข้างใน79ถ้าตีเป็นจำนวนเมตรนะก็ประมาณ79ก็ประมาณ35เมตรนะ79 70 35เมตรโดยประมาณนะเข้าไปสู่ด้านในก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยาวพอสมควรนะฮะ40เมตรนะโดยกาดด้วยสายตาประมาณ40เมตรแล้วถมดินไปแล้วในพื้นที่เนี้ยที่เห็นในภาพเนี่ยใช้ดินทั้งหมด152คัน152คันคันละ200บาทนะคันละ200บาทเมื่อวานนี้โยมปัญญรัตน์นะโยมทองเพื่อนของโยมมดร่วมบุญมา2 คันรถ3คันรถนะ600บาทนะคุณโยมชัชกรโยมไก่จังหวัดเลยโยมไก่โยมชัชกรศรีประเสริฐก็ร่วมบุญมา5คันรถ 1,000 บาทแล้วก็มีโยมนิยมคุ้มภัยรันจากจังหวัดปัตตานีร่วมบุญมา500บาทแล้วก็มีโยมแม่สุภาพนายโยมแม่สุภาพสุขสมนิรันดรจิตอาสาของสวนป่าสามัคคีธรรมของเราอีกท่านหนึ่งก็ร่วมบุญมา3คันรถ600บาทนะแล้วก็มีโยมนงลักษณ์ราชวงศ์โยมนงลักษณ์ราชวงศ์แล้วก็คุณโยมแม่ชีโยมมารดาของพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านนิรุตอ่ะอาตมาก็จำชื่อไม่ได้ต้องขออภัยท่านด้วยนายโยมแม่ชี2ท่านเนี่ยท่านละ200บาทนะกับคนละคันนะก็ได้ประมาณสัก20คันได้มั้งไม่ถึง20คันดีแล้วก็ถือว่าญาติโยมก็ได้ร่วมบุญกันตั้งใจทำกันมาก็ขออนุโมทนาด้วยนะโยมนะแต่ยังไม่ครบโยมยังไม่ถึง200คันเลยยังไม่ถึง200คันนะวันนี้เปิดทางบุญให้นะเปิดทางบุญให้ทุกท่านมีส่วนร่วมกันร่วมกันโยมปรับพื้นที่ตรงนี้กันแล้วก็เดี๋ยวจะสร้างห้องน้ำอีกนะยังจะต้องหาเจ้าภาพห้องน้ำอีกนะมีโยมที่เป็นเจ้าภาพมาแล้วได้ประมาณสัก 3-4 ห้องแล้วล่ะนะยังขาดอีก6ห้องโยมจะได้ครบ10แล้วที่เหลือเราก็จะได้มาใช้ในส่วนของการตกแต่งการทำไฟการทำระบบน้ำต่างๆซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกันโยมนี้พามาดูรถแมคโครกำลังเคลียร์พื้นที่ในการถมดินและปรับส่วนขยายออกไปอีกส่วนหนึ่งโยมจะได้ครบ200คันรถนะตามที่ได้ตั้งเป้าไว้นะฮะอันนี้ก็เป็นกองเศษไม้เศษหญ้าที่เราได้เคลียร์มาจากด้านในนะเพื่อที่จะทำการถมดินนะต่อไปในอนาคต
ข้างหน้าเพียงวันสองวันนี้แหละและนี่ก็คือกองเศษไม้เศษอะไรต่างๆที่เราได้เคลียร์ออกมาจากภายในพื้นที่ข้างในนะให้รถแมคโครนั้นทำการขุดฝังกลบนะขุดฝังกลบเราจะไม่ทำการเผาเด็ดขาดโยมที่นี่ไม่มีการเผานะนะถือตามหลักของระบบนิเวศว่าเราจะไม่มีการเผาการทำลายวัสดุวัชพืชต่างๆแน่นอนไม่สร้างมลภาวะให้กับโลกนะเราจะไม่สร้างมลภาวะแต่เราจะสร้างสุขลักษณะที่ถูกต้องให้กับโลกใบนี้รวมทั้งถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ในโลกทุกคนจะไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่เสียจากการทำของเราแน่นอนเรามีแต่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นนะโดยปกติแล้วเนี่ยไม่มีเหลือหรอกครับถ้าชาวบ้านเนี่ยเผาอย่างเดียวกองเนี้ยนะเขาเผาอย่างเดียวเขาบอกว่ามันสะดวกมันง่ายเผาแล้วได้ไอ้นั่นได้นี่แล้วแต่เนี่ยเขาจะคิดแต่เราไม่เอาเราไม่เผาแต่เราจะฝังกลบอย่างเดียวนะฝังกลบอย่างเดียวแล้วก็ให้แมคโครดำเนินการให้นะทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายหมดนะโยมนะค่าใช้จ่ายทั้งหมดถามว่าอาตมาเอาปัจจัยแล้วเงินที่ไหนมาไม่มีอ่ะนี่แหละได้จากญาติโยมทุกท่านทุกคนที่คอยช่วยอาตมาให้มีความสามารถในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้นะเพราะว่าพระสงฆ์เราทุกรูปโยมอาศัยญาติโยมกันทั้งหมดนะไม่ได้ไปประกอบอาชีพอะไรรายดงรายได้นะเป็นประจำอะไรนี้ไม่มีโยมยกเว้นแต่เจ้าคณะพระสังฆาธิการนะท่านมีเงินเดือนหรือนิตยภัตรเขาเรียกนิตยภัตรที่ทางการได้ถวายไว้ให้เดือนนึงก็โหเยอะมากเลยโยมเดือนละ 2,000 กว่าบาทนะโยมค่าไฟฟ้ายังไม่พอเลยค่าน้ำประปาก็ยังไม่พอด้วย 2,000 กว่าบาทโยมไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องนิตยภัตรนะโยมมันเล็กน้อยมากแต่สิ่งที่ญาติโยมได้ช่วยสนับสนุนมานี่ยิ่งใหญ่มากเลยโยมศาสนาพุทธในบ้านเมืองเราอยู่ได้เพราะญาติโยมนะไม่ใช่เพราะพระอย่างเดียวถ้าพระขาดการสนับสนุนจากญาติโยมแล้วพระก็หนีกันหมดนะโยมไม่รู้จะอยู่ไปทำไมฮะใช่ไหมอาตมาก็เหมือนกันถ้าญาติโยมไม่สนับสนุนไม่ช่วยกันส่งเสริมเนี่ยอาตมาก็คงจะลำบากทำอะไรได้ไม่มากแต่วันนี้ตัดสินใจนะกัดฟันเลยว่าเอาเป็นไงก็เป็นกันจะเป็นหนี้ก็ยอมเป็นหนี้แล้วแต่ก็ขอให้ทำเถอะเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยอาตมาคิดว่ามันน่าจะบกพร่องในหน้าที่ที่อาตมามาทำพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ปลูกป่าแล้วแต่ก็ไม่พัฒนาอะไรเลยปล่อยให้มันลกๆล้างๆอยู่ในป่าในดงมันไม่ใช่อ่ะอาตมาก็เลยมาดำเนินการปรับพื้นที่ให้มันเรียบร้อยแต่ก็อย่างว่าแหละก็ต้องบอกบุญญาติโยมนั่นแหละว่าอาตมาก็ต้องใช้เงินในการว่าจ้างรถขนดินเข้ามาคันละ200บาทปรับพื้นที่ดินอีกนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้นะโดยได้กำหนดไว้ในเบื้องต้นว่า200คันรถเมื่อวานนี้ปรับได้แค่นี้ที่เห็นในภาพเนี่ยได้152คันแล้วก็ยังเหลืออีก48คันรถ48คันรถเนี่ยพื้นที่บริเวณที่เหลืออยู่น่าจะเพียงพอสำหรับการถมนะฮะแหมนี่เห็นแล้วมันน่าเผาจังเลยใช่ไหมหลายๆคนคิดอย่างนั้นใช่ไหมโยมพอแล้วเลิกคิดเลิกใช้ไฟเผาวัชพืชเลิกใช้ไฟเผานาข้าวเลิกเถอะโยมเลิกเถอะไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่จะทำให้โลกเราเนี่ยย่ำแย่มีแต่จะทำให้ร้อนยิ่งขึ้นนะไม่มีความร่มเย็นเลยนะอาตมาภาพจึงหันมาปลูกป่าปลูกต้นไม้ญาติโยมลองมองหันมองเข้าไปด้านในนะอันนี้คือบริเวณด้านนอกโยมมองไปด้านในสวนป่านะเดี๋ยวจะแพนกล้องไปให้ดูเนี่ยโยมดูสวนป่าธรรมาเนี่ยมืดทึบไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ยสวนป่าสามัคคีธรรมนะต้นไม้มืดทึบไปหมดเลยนะข้างในเราต้องการสร้างอากาศให้แก่โลกใบนี้ให้แก่พื้นที่นี้ให้แก่ชาวบ้านให้แก่ชุมชนก็ต้องปลูกป่าโยมมีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดแล้วก็อนุรักษ์ไว้เพราะต้นไม้มีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษใดๆทั้งสิ้นนะยกเว้นวัชพืชวัชพืชเราก็ต้องกำจัดออกเพราะเป็นอันตรายต่อต้นไม้เรานะนะก็นำพาญาติโยมประชาชนมาดูภาพบรรยากาศของการปรับพื้นที่ในช่วงสุดท้ายอีกช่วงหนึ่ง
ที่จะต้องใช้ดินเข้ามาถมพื้นที่นี้อีกประมาณ40กว่าคันรถโดยประมาณนะโยมนะโดยประมาณแล้วก็รอเจ้าภาพนะใครที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพก็ขอเชิญได้คันละ200บาทนะอาตมาเชิญชวนญาติโยมแล้วนะต้องช่วยกันโยมช่วยกันมาออกกำลังความคิดกำลังกายแล้วก็มีกำลังใจจะมีมากมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับพวกเราท่านทุกคนที่จะร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้นะขอเชิญชวนนะโยมนะใครที่เป็นเพื่อนเฟซก็ดีเป็นเพื่อนไลน์ก็ดีเป็นผู้ติดตามรับชมรายการตระเวนคนตระเวนธรรมทางสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีก็ดีเป็นผู้ติดตามรับฟังรายการคดีโลกคดีธรรมทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆนะเมื่อ9โมงเช้านี้เพิ่งจบไปก็ที่วัดหนองกายอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะจัดรายการจบไปแล้วแล้วก็เมื่อก่อนหน้านี้เวลาช่วงเวลา10นาฬิกาตอนนี้กำลังเปิดอยู่เลยนะสถานีวิทยุวัดป่าจริยธรรมโยม FM 96.50 MHz อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยกำลังออกอากาศอยู่ถ้าญาติโยมเปิดไปฟังก็จะได้รับฟังทันทีนะฮะวัดป่าจริยธรรมกำลังออกอากาศรายการคดีโลกคดีธรรมอยู่ขณะนี้และเสร็จจากวัดป่าจริยธรรมแล้วก็ฟังรายการคดีโลกคดีธรรมต่อเนื่องที่สถานีวิทยุวัดฝายหิน FM 104.50 MHz อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศรายการที่อาตมาจัดอยู่ที่เชียงใหม่นะเวลา11 นาฬิกาวัดฝายหินนี่จะออกในช่วงเที่ยงคืนด้วยในช่วงกลางดึกก็ออก2รอบนะฮะเที่ยงคืนอีกรอบนึงแล้วเมื่อถึงเวลาบ่ายโมง13นาฬิกาบ่ายโมงก็ฟังได้อีกครั้งหนึ่งโยมนะที่สถานีวิทยุวัดบ้านปลาคูนเป็นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัด101คลื่น FM 104.50 MHz เลขเดียวกันกับวัดฝายหินแต่อยู่คนละภูมิภาคโยมคลื่นไม่โดนกันแน่ไม่ตีกันก็ออกอากาศอยู่ที่อำเภอโพนทรายจังหวัด101นะที่ตำบลท่าหาดยาวนะอำเภอโพนทรายจังหวัด101 104.50 MHz สถานีวิทยุทั้งหลายเหล่านี้โยมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแอปเดียวโยมฟังได้ทุกสถานีเลยตามเวลาที่แจ้งมานะใครต้องการติดตามรับฟังรายการคดีโลกคดีธรรมโยมใช้โทรศัพท์มือถือระบบ Android นะโทรศัพท์มือถือระบบ Android ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยจำไม่ยากเลยนะแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยนะดาวน์โหลดแล้วก็ติดตามรับฟังได้เลยถ้าหากว่าในแอปพลิเคชันที่เราดาวน์โหลดอยู่นั้นเขาขึ้นมาให้เราแตะหรือกดอะไรก็ตามเนี่ยให้เรากดตกลงกดยอมรับกดตกลงกดยอมรับอย่างเดียวนะถ้าไม่กดเราไปกดอย่างอื่นเนี่ยนะหรือเราปล่อยทิ้งไปเนี่ยเราจะฟังไม่ได้เพราะสัญญาณเสียงจะไม่เข้ามาเพราะฉะนั้นให้ทำตามขั้นตอนที่ทางแอดมินเขาได้จัดทำระบบเอาไว้ให้เราเนี่ยนะยอมรับแล้วก็ตกลงในทุกๆขั้นตอนของการขึ้นข้อความมาถามเราเนี่ยเราก็กดตกลงไว้เลยนะเราก็จะได้ฟังสถานีวิทยุต่างๆมีถึง48สถานีทั่วประเทศเลยโยมในแอปพลิเคชันนี้นะเมื่อกี้นี้ใครจดไม่ทันนะเดี๋ยวอาตมาจะฝากไว้ในอินบ็อกซ์นะในอินบ็อกซ์นี้ก็ได้นะญาติโยมก็คอยติดตามรับฟังกันมดขับด้วยมันจะเรียนใครอยู่ที่ใกล้วิทยุอ่ะใครอยู่ใกล้วิทยุตอบด้วยอ
ช่วงนี้รถแมคโครกำลังขุดหลุมนะขุดดินลงไปให้เป็นหลุมลงไปเพื่อที่จะฝังกลบวัชพืชแล้วก็กิ่งไม้ที่เราได้ตัดมาจากนะแนวรั้วที่มันรกรุงรังเนี่ยตัดก็มาทิ้งไว้ตรงนี้กันแล้วเดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้เราจะทำการถมดินเพิ่มเติมอีกประมาณ50คันรถโดยประมาณนะโยมนะก็รอศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็ได้มีส่วนร่วมกันนะโยมคันละ200บาทนะตมาตั้งเอาไว้ที่คันละ200บาททำบุญกันโยมทำบุญทำไว้ให้พวกเราทุกคนนะไม่ได้ทำไว้ให้ใครนะโยมถ้าใครมีศรัทธามีความตั้งใจจะร่วมด้วยช่วยกันก็เชิญได้นะโยมนะบอกต่อๆกันไปนะบอกว่าสวนป่าสามัคคีธรรมของอาจารย์พระครูปลัดนรงฤทธิ์เนี่ยกำลังถมดินอยู่แล้วก็เตรียมจะสร้างห้องน้ำสำหรับญาติโยมที่จะร่วมบุญซื้อดินเข้ามาถมในพื้นที่ที่สวนป่าสามัคคีธรรมเราขอเชิญชวนญาติโยมร่วมบุญกันได้ตามกำลังศรัทธาโยมมากน้อยเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้เรามีส่วนร่วมเท่านั้นนะขอให้มีส่วนร่วมกัน5บาท10บาท20บาทแล้วแต่โยมเดี๋ยวอาตมาจะโพสต์เบอร์บัญชีเอาไว้แต่ถ้าใครจะขอเบอร์บัญชีตอนนี้เลยก็สามารถขอได้นะเดี๋ยวอาตมาจะบอกเบอร์บัญชีไว้ให้นะสำหรับบัญชีที่ญาติโยมจะโอนปัจจัยเข้ามาร่วมบุญนะก็สามารถโอนเข้ามาได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี1142149897 114-214-9897ธนาคารไทยพาณิชย์นะธนาคารไทยพาณิชย์ขออนุโมทนาบุญทุกท่านเมื่อโอนปัจจัยมาแล้วโยมช่วยแจ้งบอกมาทางเมลบ็อกซ์ใน Facebook ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้ด้วยนะโยมนะต่อมาก็จะอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านทุกคนนะขณะนี้เป็นบรรยากาศของการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมจะจัดงานในเดือนธันวาคมในเดือนหน้านี้ก็จะมีการสร้างห้องน้ำบริเวณพื้นที่บริเวณตรงนี้แหละนะญาติโยมนะถ้าใครจะร่วมบุญทำบุญถมดินกับทางสวนป่าสามัคคีธรรมคันรถละนะคันละ200บาทก็ขอเชิญได้ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านญาติโยมก็โอนปัจจัยเข้ามาร่วมบุญกันได้เลยนะโยมนะเนี่ยพื้นที่ตอนนี้เนี่ยก็มีการปรับมาได้โดยลำดับนะโยมได้ทำการปรับมาโดยลำดับตอนนี้แดดก็ไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆอาตมาก็จะลงไปถ่ายภาพในบริเวณด้านล่างนิดนึงถ่ายภาพเก็บไว้หน่อยเพื่อเป็นหลักฐานในการทำงานและจะได้โพสต์ให้ญาติโยมได้เห็นกันว่าเราได้ปรับพื้นที่ได้ในลำดับนี้ขนาดนี้นะแล้วเราจะได้เห็นภาพกันเต็มๆแม้แต่กล้องที่กำลังถ่ายนี่อาตมาก็จะถ่ายให้ญาติโยมโพสต์ใน Facebook ให้ดูกันนะนะนี่คือกล้องเดี๋ยวจะมาจะลงไปถ่ายพื้นที่ข้างล่างนิดหนึ่ง
พื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าเราได้ดำเนินการได้ทำตามที่ได้ตั้งใจไว้แล้วก็มีญาติโยมได้ช่วยกันเข้ามาออกองวัชพืชที่เห็นในภาพที่กองใหญ่ๆเนี่ยนะรถแมคโครกำลังขุดดินอยู่ด้านหนึ่งแล้วก็จะฝังกลบลงไปแล้วก็ดินที่จะมาจะถมเพิ่มเติมเนี่ยก็คือจากแนวเดิมเนี่ยเข้ามาสู่บริเวณต้นไม้ต้นนี้นะโยมเนี่ยต้นไม้ต้นนี้เอาแนวนี้เลยนะยาวเข้ามาไปจนถึงริมรั้วก็ว่างประมาณจากนู้นมาประมาณสัก3วาได้นะ3วาเดี๋ยวจะมาเก็บภาพบันทึกภาพเอาไว้ให้ญาติโยมได้เห็นกันว่าการทำงานของรถแมคโครในการฝังกลบเศษวัชพืชวัสดุต่างๆที่เป็นกิ่งไม้กิ่งไผ่นะฮะซึ่งเป็นไผ่หนามนะโยมไม่ใช่กิ่งไม้ธรรมดามันจะมีความนะแหลมคมและอันตรายมากถ้าใครมาเหยียบมาย่ำเนี่ยจะเจ็บปวดมากๆเลยเนี่ยคือกองนี้แล้วก็รถแมคโครก็ขุดฝังกลบบริเวณนี้มาจะเก็บภาพเอาไว้ให้เห็นกันแล้วเดี๋ยวฝังกลบลงไปแล้วเราก็จะไม่เห็นสภาพที่กำลังดำเนินการอยู่นี้เดี๋ยวจะนำกล้องมาถ่ายให้ญาติโยมได้เห็นกันตรงนี้สักนิดหนึ่งเพราะแดดมันร้อนด้วยโยมจะมากลับไปเนี่ยดำแน่นอนเข้ารายการสัปดาห์หน้านี่โยมจะเห็นอาการสีดำที่ตัวจะมานะเต็มๆไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรโยมตัวดำไม่เป็นไรแต่ใจห้ามดำเด็ดขาดนะเวลานี้ก็นะเป็นเวลา10นาฬิกา29นาทีนะโยมนะ10นาฬิกา29นาทีเหลือเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแต่มาจะต้องไปทำภารกิจทำภารกิจนะเพื่อที่จะดูแลสังขารร่างกายตัวเองให้อยู่ได้นะไม่ให้เดือดร้อนถ้าใครจะร่วมบุญนะเป็นเจ้าภาพก็เดี๋ยวตมาจะฝากเบอร์บัญชีธนาคารไว้ในโพสต์นี่แหละเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่จริงๆกันนะโยมที่ด้านหน้าหน้างานเลยว่าทางรถแมคโครเนี่ยเขาได้พื้นที่ไว้อย่างไรเราจะฝังกลบแบบไหนนี่เป็นพื้นที่บริเวณด้านหน้างานจริงๆเลยนะไลฟ์สดๆให้กับพวกเราได้เห็นกันตอนนี้กลบไปแล้วส่วนหนึ่งนะนี่กำลังกลบนำเอาวัชพืชนี่ลงไปในหลุมแล้วตอนนี้นำวัชพืชลงไปในหลุมแล้วแล้วแมคโครก็กำลังใช้พั่วที่ตักเนี่ยกดพวกกิ่งไม้เศษหญ้าเศษอะไรเนี่ยให้ลงไปให้แน่นแล้วก็จะเริ่มนะเอาดินเนี่ยฝังกลบลงไปนะฮะตอนนี้กำลังปรับองศาของรถแล้วก็ตักดินแล้วนะตอนนี้ตักดินกลบแล้วนี่คือหลุมที่ได้ฝังวัชพืชนะลงไปแล้ว1ตักนะ2ตักสองตักใส่ไปแล้วใส่แล้วก็เอาปุ้งกี่เนี่ยกดทับลงไปให้แน่นอัดให้แน่นเห็นไหมอัดลงไปให้แน่นอย่างนี้แต่ที่แน่ๆคือตอนนี้แดดร้อนมากนะพอเห็นภาพไปแล้วนะโยมนะพอเห็นภาพไปแล้วนี่คือการบริหารจัดการพื้นที่ในการเตรียมงานในเดือนธันวาคมโยมเพื่อที่จะรองรับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่จะเดินทางมาร่วมงานกันในเดือนธันวาคมชื่องานก็คือเปิดป่าฟังธรรมเราจะมีการปฏิบัติแล้วก็ฟังธรรมกันนะตลอดทั้งคืนเรียกว่าฟังธรรมซอดแจ้งโดยมีคณะครูบาอาจารย์ของเราที่เคยร่วมงานกันนี่แหละมาร่วมด้วยช่วยกันนะมาจัดกิจกรรมกันตลอดทั้งวันทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้านะ
นี่คือลักษณะของการฝังกลบที่ทางรถแมคโครได้ทำในวันนี้นะเศษวัชพืชกิ่งมงกิ่งไม้ต่างๆที่รกรุงรังอยู่บริเวณตัวนี้หมดแล้วไม่มีเหลืออันนี้ก็เหมือนกันนะเดี๋ยวกองนี้ก็เหมือนกันก็ทำลักษณะเดียวกันคือขุดแล้วก็ฝังกลบในพื้นที่ใกล้ๆกันนี่แหละนะพอเอาดินเทลงไปแล้วเนี่ยทางแมคโครก็จะเอาพุ่งกี่เนี่ยกดดินลงไปให้แน่นแน่นๆเลยนะเรียกว่าไม่ให้เป็นปัญหาในการใช้พื้นที่ในอนาคตเพราะว่าเศษวัชพืชต่างๆกิ่งไม้ต่างๆนี่ก็จะย่อยสลายเป็นดินไปทั้งหมดในอนาคตไม่ไกลนะเพราะว่าพวกนี้ย่อยสลายง่ายไม่กี่ปีเขาก็ย่อยสลายเป็นดินไปหมดแล้วน้อยๆก็มีปลวกในพื้นที่เนี่ยปลวกเยอะนะปลวกก็จะได้มาช่วยกันกัดช่วยกันกินย่อยสลายนะไม้ที่ฝังไว้ใต้ดินเนี่ยให้ย่อยสลายง่ายยิ่งขึ้นด้วยเพราะนั้นนี่คือวิธีกำจัดเศษวัสดุวัชพืชที่เป็นพวกพืชพวกไม้ต่างๆที่เราไม่ต้องการแล้วนะเป็นการบริหารจัดการที่ถูกต้องและดีที่สุดก็คือฝังกลบแล้วเขาก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาตินะเมื่อเขาย่อยสลายช้าก็มีนะเทศบาลนะเรียกเทศบาลนะใต้พื้นดินเนี่ยเขาจัดการให้เราเรียบร้อยเลยคือย่อยสลายหมดไม่มีเหลือนั่นก็คือพ่อปลวกแม่ปลวกทั้งหลายนั่นเองนะฮะที่สวนป่าปลวกเยอะโยมไม่ต้องกลัวเพราะของเรานี่ไม่มีการใช้สารเคมีใดๆเลยนะค่ายุ่งค่าหญ้าไม่มีปุ๋ยเคมีไม่มีเราไม่ใช้นะกำลังจะให้คนดินบันดาลของวัดป่าจะได้ทำเข้ามาศึกษามาดูพื้นที่อยู่แล้วก็จะได้จัดทำน้ำหมักทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อจะทำวนเกษตรวนเกษตรอินทรีย์นะเป็นการผสมผสานระหว่างพืชสวนไร่นาสวนผสมเนี่ยเพื่อจะใช้เป็นพื้นที่ผลิตอาหารให้กับพวกเรานะมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายกันก็จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่นะนี่บริเวณพื้นที่ที่ปรับไปแล้วนะถ้ามองด้านนอกที่บริเวณด้านนี้แล้วก็จะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าระดับเดิมของดินเนี่ยก็อยู่ระดับนี้นะเดิมเนี่ยแล้วก็ปรับถมดินขึ้นมาสูงระดับเนี่ยโยมแล้วก็ทอดออกไปที่บริเวณด้านนอกที่รถจอดเนี่ยนะฮะไปจนถึงสุดเลยนะตอนนี้ใช้ดินไปแล้วประมาณ152คันนะโยม152คันคันละ200บาทคันละ200บาทเดี๋ยวจะมาจะโพสต์เบอร์บัญชีไว้สักครู่นึงเดี๋ยวจะโพสต์ให้นะใครที่จะร่วมบุญจะโอนปัจจัยเข้ามาก็เชิญได้เลยโยมอาตมาตอนนี้ได้แล้วประมาณ10กว่าคันรถยังไม่ถึง20คันเลยยังไม่ถึง20คันนะยังมีพื้นที่บุญให้พวกเราได้ทำกันอยู่เยอะเลยโยมนะจำนวน100กว่าคันรถเลยใครจะเป็นเจ้าภาพคันรถละ200บาทโยมใครจะเป็นเจ้าภาพเชิญได้นะอาตมาไม่มีช่องทางอื่นนะที่จะประชาสัมพันธ์บอกบุญญาติโยมก็มีแต่ช่องทาง Facebook นี่แหละแล้วก็ทาง YouTubeที่ทำการไลฟ์สดให้ญาติโยมได้ดูกันอย่างที่บอกกับญาติโยมตั้งแต่ต้นว่าพระสงฆ์เราทั่วราชอาณาจักรที่เราทำหน้าที่อยู่กันได้ทุกวันนี้ก็เพราะศรัทธาของญาติโยมที่มีต่อพระสงฆ์โดยการบริจาคสนับสนุนกันเข้ามาเสียดายว่าสวนป่าสามัคคีธรรมเนี่ยเราไม่มีผู้สนับสนุนหลักนะที่สนับสนุนอย่างต่อเนื่องเรายังไม่มีเลยก็มีแต่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทของเราที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละเล็กละน้อยก็พอที่จะสู้อยู่กันไปได้โยมก็ไม่ถึงขนาดว่าจะทำให้ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังได้ทั้งหมดแต่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะโยมนะแต่ว่ามันจะช้ามากนะช้ามากแต่ถ้ามีผู้สนับสนุนรายใหญ่ๆเลยบอกว่าผมทุ่มเลยท่านจะทำอะไรนิมนต์อาตมาก็ไปได้ไวหน่อยโดยเฉพาะสิ่งที่ต้องการทำมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมโยมระบบน้ำประปาที่อาตมาต้องการทำไปดูระบบน้ำประปาของวัดสวนป่าดอนยานางของพระอาจารย์ปลัดเดชาอาสโพมาแล้วเนี่ยมองเห็นเลยว่าเป็นระบบประปาที่มีความประหยัดประหยัดแล้วก็ได้ใช้ได้ผลมากนะหนึ่งก็คือระบบน้ำสองไฟฟ้าสวนป่าสามัคคีธรรมยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะโยมใช้แต่แสงแดดผลิตไฟฟ้าผ่านแผงโซลาร์เซลล์มาเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วพอกลางคืนก็ใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะบางโอกาสบางเวลาไฟไม่พอแบตเตอรี่หมดนะก็อดใช้ไฟกัน
นี่คือปัญหาที่เราได้รับอยู่และเป็นอยู่ในทุกวันนี้ก็คือเรื่องระบบไฟฟ้ายังไม่มีนะถ้ามีเจ้าภาพหลักๆมาปรณาตัวขอเป็นเจ้าภาพนะระบบไฟฟ้าทั้งหมดของสวนป่าสามัคคีทำให้เนี่ยก็จะเป็นบุญอย่างมากเลยโยมแล้วก็ระบบน้ำประปานะอาจจะทำการขุดบ่อบาดาลแล้วก็ทำน้ำระบบน้ำประปาไว้ใช้ให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะโยมทุกวันนี้น้ำก็แทบจะไม่พอใช้อยู่นะฮะเดี๋ยวจะมาจะโพสต์เบอร์บัญชีไว้ญาติโยมก็ร่วมบุญกันมาตามกำลังนะโยมนะเป็นบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์นะธนาคารไทยพาณิชย์นะธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชีนะโยมเอาหมายเลขบัญชีเลยง่ายๆหมายเลขบัญชี114-214-9897ธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี114-214-9897ชื่อบัญชีพระปลัดณรงค์ฤทธิ์นะโยมนะเดี๋ยวตมาจะโพสต์ไว้ให้นะเลขบัญชี114-214-9897นะธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี114-214-9897เป็นเจ้าภาพถมดินกันโยมเป็นเจ้าภาพถมดินกันคันละ200บาทหรือใครจะทำตามกำลังศรัทธาก็สามารถทำได้ก็โอนปัจจัยเข้ามาตามบัญชีนี้เดี๋ยวตมาจะโพสเข้าไปนะโพสเข้าไปใน Facebook Live นี่แหละในเมลบ็อกซ์ในอินบ็อกซ์เลยรวมครบคอยดูอันนี้โพสไปแล้วนะใครที่ต้องการเบอร์บัญชีก็สามารถที่จะจดแล้วก็ร่วมทำบุญกันมาได้เลยโยมตมายังคงต้องดำเนินการแล้วก็จัดทำพื้นที่สวนป่านี้ไปโดยลำดับนะไม่มีวันหยุดนะโยมทำไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มาอยู่ที่นี่อย่างถาวรแต่ก็ไปมานะเพื่อจะมาพัฒนาพื้นที่นี้ให้เกิดความสะดวกเกิดความง่ายต่อการใช้งานโดยเฉพาะกับญาติโยมเราที่ต้องการจะมาเที่ยวมาชมพื้นที่ดังกล่าวนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมมาเที่ยวชมได้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยธรรมาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความส่งเสริมสนับสนุนจากบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทของเรานะให้ตมาได้ทำงานโยมทำงานตมามีเวลาเหลืออีกประมาณ20ปีให้เวลานะโยม20ปี20ปีนี้ถ้าทำจริงๆจังๆได้เยอะนะโดยเฉพาะตมาจะปลูกต้นไม้ปลูกป่าเนี่ยนะตอนนี้ที่สวนป่าสามัคคีธรรมเราก็มีต้นไม้เจริญเติบโตงอกงามเนี่ยเป็นพันๆต้นแล้วทั้งต้นพยุงต้นประดู่ป่าต้นยางนาต้นไม้สักไม้แดงนะแล้วก็ต้นมะค่าแต้นะต้นประดู่ชิงชันนะต้นไม้ยืนต้นสำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยนะปลูกตั้งแต่เริ่มต้นมารวมแล้วก็มีการรอดแล้วก็เจริญเติบโตเนี่ยมากกว่า 90% ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามเลยแล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้ต้นไม้ที่สวนป่าสามัคคีธรรมปลูกแล้วเจริญเติบโตงอกงามไพบูลย์เนี่ยต้องขอยกคุณความดีให้กับท่านเจ้าคุณพระราชวัชรบัณฑิตหรือพระอาจารย์มหาประนอมธรรมลังการโรเจ้าคุณรีไซเคิลแห่งวัดจากแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการท่านเจ้าคุณพระมหาประนอมหรือเจ้าคุณพระราชวัชรบัณฑิตท่านได้แนะนำวิธีการปลูกต้นไม้ให้รอดในพื้นที่แห้งแล้งท่านก็บอกว่าไปยืมไอ้สว่านเจาะดินของน้องชายผมได้เลยอยู่ที่โคราชนะอำเภออะไรโนนไทยหรืออำเภออะไรนี่แหละนะนะก็คือของโยมที่เป็นน้องชายของท่านพระอาจารย์เจ้าคุณพระราชวัชรบัณฑิตเนี่ยอาตมาก็ไปเลยที่นั่นปรากฏว่าก็ได้ไอ้สว่านเจาะดิน
นะเอามาต่อกับหางรถไถแล้วก็เจาะดินให้เป็นหลุมลึกลงไป80เซน80เซนนะไม่ถึงเมตรแล้วก็กว้างประมาณ60เซนไม่ใช่ขออภัยกว้างประมาณ30เซนฟุตหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ดินใส่อะไรต่างๆเนี่ยฟางแกบต่างๆลงไปก้นหลุมเลยรองเอาไว้แล้วก็เอาดินที่เราขุดขึ้นมาเนี่ยถมใส่ลงไปแล้วเอาต้นไม้ปลูกลงไปแล้วปีต่อมาก็ทำน้ำหยดนะทำน้ำหยดเดินสาย PE ต่อจากท่อ PVC ทำระบบน้ำต่อน้ำให้กับต้นไม้ทุกวันทุกวันทุกวันถึงหน้าแล้งจะแล้งขนาดไหนก็ตามแต่ว่าโคนต้นไม้นั้นชุ่มฉ่ำด้วยน้ำหยดที่เราได้หล่อเลี้ยงเขาทุกปีทุกปีทุกปีปีนี้ปีที่5ญาติโยมลงมาดูนะเดือนธันวาคมจะจัดงานเปิดป่าฟังธรรมนะเดือนธันวาคมเนี้ยจะจัดงานเปิดป่าฟังธรรมกันญาติโยมมาดูต้นไม้ที่ญาติโยมปลูกกันนะอย่าลืมมานะโยมนะเดือนธันวาคมอย่าลืมเดี๋ยวจะมาจะประกาศทางสื่อที่ตมาได้จัดได้ทําไว้ด้วยให้ญาติโยมได้ทราบกันในโอกาสต่อๆไปเรื่อยๆนะตอนนี้มีญาติโยมเข้ามาติดตามรับชมกันหลายๆท่านนะฮะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านโยมที่เข้ามาเยี่ยมมาชมกันก็ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็อย่าลืมมีส่วนร่วมทําบุญนะซื้อดินโยมซื้อดินเข้ามาถมที่นะคันละ200บาทญาติโยมก็โอนมาตามบัญชีที่อาตมาโพสต์ไว้ที่ด้านหน้า Facebook ขณะนี้นะนะเป็นบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี114-214-9897ธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี114-214-9897ชื่อบัญชีพระปลัดนรงฤทธิ์นะชื่อบัญชีพระปลัดนรงฤทธิ์เมื่อโยมโอนปัจจัยแล้วแจ้งมาในอินบ็อกซ์นะที่กำลังออกอากาศอยู่นี้ก็ได้นะโยมนะนะส่งมาทางไหนก็ได้นะเป็นข้อความมาทางกล่องข้อความที่หน้า Facebook นี้ก็ได้นะอาตมาภาพจะได้นำรายชื่อไปประกาศในรายการในโอกาสต่อไปนะฮะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะโยมป้าเพ็ญพันไพรก็ได้ร่วมบุญกันมาแล้วกับโยมกิ่งดาวเท้าลาก็ทําบุญมา5คันรถนะโยมกิ่งดาวทํามา5คันรถ 1,000 บาทแล้วก็อุทิศบุญให้กับคุณพ่อทองชุบนะแล้วก็คุณแม่เท้าลานะนามสกุลเท้าลาเมื่อวานนี้ก็ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศออกสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีไปก็อนุโมทนาบุญไปแล้วส่วนท่านใดที่จะร่วมบุญต่อเนื่องก็ขอเชิญได้โยมจะมาใช้ดินทั้งหมด200คันรถนะโยมปรับพื้นที่บริเวณนี้นะเป็นพื้นที่กว้างนะฮะเป็นพื้นที่กว้างประมาณกะด้วยสายตาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ไร่เศษนะ2ไร่เศษใช้ดินประมาณ200คันรถและตอนนี้ที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยอาตมากำลังให้แมคโครนะขุดหลุมเพื่อฝังกลบวัชพืชเศษไม้ที่ตัดมาจากแนวรั้วที่ไม่ค่อยจะสะอาดนะรกรุงรังเอาออกแล้วก็มาขนทิ้งไว้ตรงนี้เพื่อรอการฝังกลบแล้ววันนี้ได้มีโอกาสแล้วในการถมดินรถแมคโครก็อยู่ที่นี่ก็เลยให้มาดำเนินการขุดหลุมฝังกลบแล้วก็เคลียร์พื้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อจะนำเอาดินเนี่ยมาถมเพิ่มเติมอีกให้ครบจำนวน200คันนะฮะเมื่อวานนี้ถมไปแล้ว152คันก็ยังเหลืออีก48คันกะดูพื้นที่แล้วก็น่าจะพอดีนะกับจำนวนดินทั้งหมด200คันรถใน200คันรถนี้ตกคันรถละ200บาทญาติโยมพอจะทำบุญกันได้ก็ขอเชิญได้นะโยมนะอนุโมทนาบุญล่วงหน้ากับทุกท่านทุกคนเดี๋ยวสักครู่หนึ่งอาตมาก็จะเดินทางเข้าไปทำภัตตกิจฉันพระทหารเพลนะโยมเพื่อให้สังขารร่างกายนั้นดำรงอยู่ได้เพื่อให้ประพฤติให้ปฏิบัติกิจต่างๆได้อย่างคล่องตัวแล้วก็ไม่ทุกข์ทรมานจากอาการหิวนะ
เดี๋ยวจะให้ญาติโยมได้ชมการฝังกลบเศษวัสดุกิ่งไม้ต่างๆเนี่ยของรถแมคโครเนี่ยให้แล้วเสร็จซะก่อนแล้วจะค่อยยุติการไลฟ์สดเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าได้เวลาแล้วล่ะที่ทางรถแมคโครจะนำเอาเศษวัสดุที่เหลืออยู่กองสุดท้ายเนี่ยลงข้างล่างเพื่อฝังกลบแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ก้นหลุมนะโยมดูก้นหลุมกันนิดนึงแล้วเราไปดูที่ว่าก้นหลุมข้างล่างเป็นยังไงขุดลงไปแล้วเจออะไรบ้างขุดไปลงไปลึกอย่างนี้เลยนะนี่คือบริเวณหลุมฝังกลบวัชพืชนะไปถึงชั้นหินแล้วเนี่ยได้ยินเสียงหินแล้วนะขุดลงไปนิดเดียวก็ถึงชั้นหินแล้วโยมที่เนี่ยเพราะว่าข้างล่างเป็นหินศิลาแรงทั้งหมดเลยโยมพอขุดลงไปแล้วก็จะเจอชั้นหินแล้วถ้าขุดไปอีกหน่อยนึงก็จะเจอตาน้ำแล้วนี่เป็นลักษณะของการทำงานของการฝังกลบวัชพืชตอนนี้กำลังลงแล้วเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันกองนี้กองใหญ่นะเยอะแล้วก็เยอะมากเลยจำเป็นที่ต้องขุดลงไปลึกเป็นพิเศษที่เห็นนี่คือกอไผ่หนามนะโยมไผ่หนามไปแตะไปโดนไม่ได้เลยนะหนามนี่เขียวเจ็บปวดไปตลอดทั้งวันเลยแล้วถ้ารถเหยียบเนี่ยรถยางนี่ก็จะรั่วเลยนะเพราะหนามก็ใหญ่มากไผ่หนามเนี่ยแล้วเมื่อเราเคลียร์เศษวัสดุเศษไม้เหล่านี้หมดแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็จะถมดินเพิ่มเติมให้ได้ในระดับเดียวกันเมื่อนำเศษวัสดุลงไปแล้วเนี่ยรถแมคโครก็จะเอาแมคโครกดทับเศษไม้เหล่านี้ในหลุมให้แน่นนะเพื่อไม่ให้มีช่องว่างหรือมีช่องว่างน้อยที่สุดเพื่อจะทำเอาดินเนี่ยฝังกลบเข้าไปท่านสาธุชนที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมการไลฟ์สดในครั้งนี้ก็ขอแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบว่าภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นภาพของการปรับพื้นที่บริเวณสวนป่าสามัคคีธรรมอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ที่อาตมาภาพมาดำเนินการปลูกป่าไว้เมื่อ5ปีที่แล้วนะเพื่อที่จะใช้พื้นที่นี้ให้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมนะเปิดป่าฟังธรรมในโอกาสต่อๆไปนะโดยเฉพาะในปีนี้เป็นการจัดงานครั้งแรกในรอบ5ปีโยมญาติโยมพุทธบริษัทครูบาอาจารย์ได้พาญาติโยมมาปลูกป่าเอาไว้เมื่อปี2562นะเดือนมิถุนายนจนถึงปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่5นะต้นไม้ที่ญาติโยมพากันมาปลูกนั้นเจริญเติบโตงอกงามไพบูลย์อย่างมากเลยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่ต้นไม้นั้นมีตายน้อยมากๆโยมน้อยมากไม่ถึง 10% นะนอกนั้นนะรอดส่วนมากเลยนะฮะอีกสักครู่หนึ่งก็น่าจะแล้วเสร็จแล้วสมาเขาขออนุญาตเข้าร่มก่อนนะโยมนะไม่ไหวพอยืนตากแดดนานๆก็ไม่ดีเรามายืนดูตรงนี้กันดีกว่าอีกสักครู่หนึ่งก็น่าจะเสร็จนะโยมอีกครู่หนึ่งก็น่าจะเสร็จแล้วแหละThank you.
อย่างที่แจ้งบอกกับญาติโยมที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมนะว่าภาพที่ญาติโยมได้เห็นอยู่นี้ก็คือภาพของการบริหารจัดการพื้นที่บริเวณสวนป่าสามัคคีธรรมอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์เพื่อที่ทำการปรับพื้นที่นำดินมาถมแล้วก็ปรับให้เป็นพื้นที่เดียวกันเพื่อจะเตรียมรองรับการจัดงานเปิดป่าฟังธรรมในเดือนธันวาคมศกนี้นะซึ่งก็ได้แจ้งบอกกล่าวนิมนต์ครูบาอาจารย์หลายรูปไปแล้วตั้งแต่ต้นปีเลยเพราะว่าในช่วงนั้นหลายๆท่านไม่มีงานอะไรพิเศษนะท่านก็บอกว่าให้จัดในวันนี้ช่วงนี้สิมันจะได้ไม่ตรงกันว่างั้นอาตมาก็เลยกำหนดไว้ในเบื้องต้นว่าเดือนธันวาคมวันที่14นะโยมนะ14ธันวาคมนะเป็นวันที่ได้กำหนดไว้ในเบื้องต้นว่าเราจะจัดงานกันที่นี่ในส่วนญาติโยมสาธุชนท่านใดติดภารกิจที่ไหนหรือไม่อย่างไรนั้นอาตมาภาพก็ไม่อาจจะสามารถจะทราบได้แต่นะกำหนดไว้ตั้งแต่ต้นปีอย่างเนี้ยนะถ้าญาติโยมติดงานอื่นๆก็ต้องขอบอกว่าอาตมาก็ไม่รู้จะช่วยเหลือยังไงแล้วโยมนะเพราะว่าเป็นงานจัดงานครั้งแรกด้วยมาอยากให้ทุกท่านมามีส่วนร่วมกันแต่ที่แน่ๆคือวันนี้วันนี้กับวันพรุ่งนี้จะมีการถมดินจะนำดินเข้ามาถมอีกประมาณ40กว่าคันรถจนกว่าจะครบ200คันรถเพื่อจะปรับพื้นที่ให้เป็นพื้นที่เดียวกันนะฮะใครจะร่วมรับเป็นเจ้าภาพในการถมดินซื้อดินมาถมที่ก็ขอเชิญได้โยมคันละ200บาทนะคันละ200บาทนะทั้งหมด200คันรถอย่างที่ได้ประกาศแจ้งไปเมื่อวานนี้นะโอนปัจจัยมาตามบัญชีธนาคารที่ปรากฏอยู่ที่ข้อความที่ตมาโพสต์ลงไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนั่นก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบางลำพูสาขาบางลำพูเลขบัญชี1142149897 1142149897ชื่อบัญชีพระปลัดณรงค์ฤทธิ์ใช้ชื่อนี้นะพระปลัดนรงฤทธิ์นะญาติโยมก็โอนมาตามกำลังศรัทธาได้เลยหรือใครจะโอนทางพร้อมเพย์โยมใครมีปากกาจดไว้นะเบอร์พร้อมเพย์อันนี้ก็ญาติโยมส่วนมากเขาโอนกันสะดวกนะก็สามารถโอนเข้าไปที่พร้อมเพย์หมายเลข0946626935 0946626935เป็นเบอร์โทรศัพท์ด้วยโยมโทรมาก็ได้นะเพื่อที่จะพูดคุยกับธรรมภาพบางทีบางท่านก็มีความปรารถนามีความตั้งใจจะเป็นผู้อุปถัมภ์หลักในการจัดทำอะไรที่สวนป่าสามัคคีธรรมเนี่ยบางทีก็อยากจะคุยกับธรรมภาพก็โทรมาได้โยมโทรมาที่หมายเลขของอาตมานะ094เป็นเบอร์เดียวกับพร้อมเพย์เลย094662935 094662935เป็นเบอร์พร้อมเพย์เป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันญาติโยมหลายๆท่านที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยโอนทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งโยมบอกว่าโอนกันไม่เป็นแต่ถ้าพร้อมเพย์ก็พอได้อาตมาก็เลยบอกเบอร์พร้อมเพย์ไปให้นะโยมนะ094หรือจะโพสต์เอาไว้ให้ด้วยนะเดี๋ยวโยมจะโพสต์ไว้ให้ถ้าโยมไหนสะดวกก็โอนทางพร้อมเพย์ได้เลย094662635 094662695
3 5อ่ะตมาส่งเข้าไปในข้อความแล้วช่วยกันโยมช่วยกัน200คันรถนะ200คันรถคันรถละ200บาทที่อาตมาภาพได้ว่าจ้างผู้รับเหมาได้ขนดินเข้ามาปรับพื้นที่ในสวนป่าสามัคคีธรรมในส่วนนี้และในขณะนี้รถแมคโครกำลังเคลียร์พื้นที่บริเวณที่จะถมดินเพิ่มให้ครบ200คันรถโดยการเทขยายออกไปอีกประมาณ3วานะโดยประมาณ3วาแล้วก็ยาวเข้าไปประมาณ70 60เมตรยาวประมาณ50เมตรไม่ถึง60ประมาณ50เมตรเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้พื้นที่ของเรานะฮะแล้วตรงนี้เดี๋ยวอาตมาจะนำมาต้นจามจุรีมาปลูกเพิ่มเติมตรงนี้มีอยู่แล้ว1ต้นนะบริเวณรถแมคโครระหว่างต้นไม้คู่นี้นะระหว่างต้นไม้คู่นี้มีอยู่แล้ว1ต้นจะเห็นจามจุรีต้นเล็กๆอยู่ตรงนี้โยมเดี๋ยวจะชี้ให้ดูเนี่ยต้นจามจุรีอยู่นี่เห็นไหมฮะเนี่ยต้นนี้อาตมาปลูกไว้แล้วนะ1ต้นแล้วก็อยู่บริเวณด้านซ้ายมือทางนู้นอีก1ต้นนะจะทำให้เกิดร่มเงาอย่างมากเลยนะสำหรับต้นจามจุรีเนี่ยช่วยได้เยอะเลยโยมเดี๋ยวจะไปปลูกบริเวณใกล้ๆริมรั้วห่างจากรั้วประมาณ5เมตร6เมตรเพราะว่าเมื่อเขาโตใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยกิ่งก้านใบเนี่ยมันจะไปบดบังนาข้าวของเขาเราจึงไม่สามารถจะปลูกชิดริมรั้วได้โยมต้องปลูกห่างๆและบริเวณนี้ก็น่าจะมีต้นจามจุรีขึ้นอีก1ต้นในใกล้ๆห้องน้ำเนี่ยหน้าห้องน้ำเพื่อให้เกิดร่มเงาในอนาคตนี่รถแมคโครก็กำลังเคลียร์เศษวัชพืชวัสดุต่างๆเนี่ยลงไปในหลุมในช่วงสุดท้ายแล้วนะช่วงสุดท้ายแล้วก็เหลือกองวัสดุกองสุดท้ายแล้วโยมพอหมดนี่ก็คงจะพักแล้วนะจะมาก็บอกทางแมคโครไว้ให้เอาต้นไม้2ต้นนี้ไว้เพื่อไว้ใช้เป็นร่มจะไม่ให้ขุดเขาออกนะฮะให้รักษาไว้อย่าโดนลากมันลงแล้วมุทนาบุญกับคุณโยมที่เข้ามาติดตามรับชมนะโยมคนบุญจิตวงโยมธัญพรทองดีนะคุณโยมโยมจีนะจักราหลายท่านนะโยมส้มโชกุลสามัคคีโยมสุดวิมลนุ้ยนะเข้ามาติดตามรับชมโยมปราณีบุตรน้ำเพชรโยมคุณตั้งนะพรรัตน์มาอ่านขออภัยด้วยนะแล้วก็หลายๆท่านเลยที่เข้ามานุโมทนาสาธุโยมนะมาไลฟ์สดให้กับทุกท่านได้ติดตามรับชมกันในช่วงเช้าของวันพุธที่27มีนาคมพระพุทธศักราช2567ณสวนป่าสามัคคีธรรมตำบลบ้านผืออำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์เพื่อนะพาญาติโยมมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะซื้อดินมาถมที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดสร้างห้องน้ำแล้วก็เป็นลานจอดรถสำหรับนะพุทธบริษัทญาติธรรมทั้งหลายที่จะเดินทางเข้ามาร่วมงานกันในเดือนธันวาคมนะที่จะถึงนี้เดือนธันวาคมคือปลายปีก็เหลืออีกประมาณ9เดือนโยม9เดือนผ่านฤดูฝนนี้ไปก่อนนะผ่านฤดูฝนนี้ไปก่อนแล้วเมื่อผ่านฤดูฝนไปแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะเริ่มนะพัฒนาและปรับปรุงแล้วก็ทำให้เกิดเป็นระบบที่เหมาะสมต่อไปนะ
ะร่วมบุญก็ขอเชิญได้โยมขอเชิญได้เลยช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคนละ1คันรถคันรถละ200บาท200บาทหรือจะทำบุญตามกำลังศรัทธาก็ได้นะฮะแล้วแต่ท่านใดที่มีความสะดวกนะแต่ต้องการให้เรามีส่วนร่วมกันนะโยมเราจะได้เป็นผู้หนึ่งนะที่มีชื่อว่าฉันแหละก็คนหนึ่งนะในการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ของสวนป่าสามัคคีธรรมเพื่อรองรับญาติโยมญาติธรรมที่จะมาร่วมงานกันในเดือนธันวาคมนี้นะเราก็เกิดความภาคภูมิใจในตัวเรานะโยมนะว่าเราได้มีส่วนร่วมตรงนี้ขอเชิญได้นะโยมนะช่วยกันคนละไม้คนละมือจะมาก็มีหน้าที่มาบริหารจัดการมาลงมือทำส่วนญาติโยมก็ช่วยกันสนับสนุนถ้าเราต่างคนต่างทำหน้าที่เนี่ยมาเชื่อมั่นว่าพระศาสนาเราเนี่ยจะมีความอยู่ยั้งยืนยงมั่นคงไปตลอดกาลโยมตลอดกาลนะยังไงก็ขอฝากให้พวกเราได้ร่วมด้วยช่วยกันก็เป็นเวลาพอสมควรนะญาติโยมนะจะมาจะขอยุติการไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วถ้าหากท่านใดที่มีข้อสงสัยโดยประการใดก็แล้วแต่ก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับอาตมาภาพได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์0946626935ขออนุโมทนาทุกท่านนะโยมนะตอนนี้รถแมคโครก็ฝังกลบพื้นที่ในการทำความสะอาดนำเอาเศษขยะวัสดุกิ่งไม้ต่างๆและวัชพืชในพื้นที่ที่จะทำการถมต่อไปเนี่ยฝังกลบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ปรับหน้าดินที่ได้ขุดขึ้นมานั้นให้เสมอกันเท่านั้นเองนะฮะเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือขนาดใหญ่ขนาดนี้โยมลองคิดดูว่ายังต้องใช้เวลาอย่างมากในการทำงานแล้วถ้าแรงคนล่ะแต่มาว่าคงใช้เวลามากกว่านี้เยอะเลยโยมนะรถแมคโครทำครึ่งวันแต่ว่าถ้าเป็นแรงคนเนี่ยจะมาว่าไม่ใช่ครึ่งวันหรอกน่าจะประมาณสัก 3-4 วันกว่าจะเสร็จเพราะฉะนั้นเงินทุนที่ลงทุนไปนั้นจะมาว่าคุ้มค่านะได้ระยะเวลาที่เร็วแล้วก็ไม่เสียเวลาในการทำงานด้วยหลายคนอาจจะมองว่าเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้นะสิ้นเปลืองอะไรต่างๆอันนั้นก็เป็นความรู้สึกนึกคิดนะของผู้คิดนะฮะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยประโยชน์ของการใช้งานนี่มีมากจริงถ้าลำพังอาตมาไปเอาถือจอบถือปุ้งกี่ไปขุดดินกองเนี้ยแล้วก็เอามาถมเนี่ยไม่ได้อย่างรถแมคโครเขาทำนะคนทำนี่ทำไม่ได้โยมฝังกลบแบบนี้แล้วก็อัดให้แน่นแบบนี้ต้องใช้รถแมคโครใช้คนเนี่ยมันทำไม่ได้ก็เลยต้องจ้างเข้ามาแล้วก็อย่าลืมว่าเรายังเหลือพื้นที่ถมดินอยู่อีกประมาณ3วายาวประมาณ60เมตรใช้ดินอีกประมาณ48คันรถโยมนะเจ้าภาพตอนนี้มีเข้ามาประมาณ20กว่าคันนะ20กว่าคันรถแล้วยังไม่ถึงนะยังไม่ถึง100คันรถเลยนั่นก็หมายความว่าอาตมาก็ต้องรับผิดชอบดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็หวังว่าญาติโยมจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนนะโยมนะใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพถมดินโยมขอเชิญได้เลย
นะอาตมาว่าจ้างรถมาคันละนะรวมแล้วนะรวมอะไรต่างๆแล้วเนี่ย200บาทโดยประมาณนะ200บาทต่อ1คันรถก็ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกันได้ตอนนี้รถไมโครกำลังรับผิดชอบต้นไม้ที่ได้พลาดทำให้รากมันขาดแล้วล้มลงไปเดี๋ยวเขาจะเอาดินมาปั้นต้นไม้มาคงจะต้องลงไปช่วยเขาสักหน่อยหรือ ต้องลงไปช่วยเขาสักนิดหนึ่งเพราะบางทีเขาอาจจะไม่ถนัดในการที่จะพยุงต้นไม้ขึ้นเป็นช่วงสุดท้ายแล้วโยมเดี๋ยวตมาต้องลงไปช่วยสักนิดหนึ่งพอดูสถานการณ์แล้วเนี่ยเขาคงทำคนเดียวไม่ได้แน่ดินอัดที่รากต้นไม้ต้นนี้ไว้แล้วดินอัดไว้เอาดินอัดไว้เพื่อไม่ให้มันล้มเรามีก้อนดินก้อนใหญ่อยู่ใส่เข้าไปก่อนเอาละตั้งต้นไม้ให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาเอาดินกลบให้เขาเอาดินกลบลงไปพอดีมันมีกอไผ่ขึ้นอยู่ที่บริเวณโคนต้นไม้อันนี้เวลาเขาใช้ไม้โคจกลงไปเนี่ยมันก็เลยทำให้ต้นไม้นั้นล้มลงไปคือจะเอาไว้เพื่อทำร่มนะโยมไม่ใช่อะไรหรอกแมคโครก็หันมานำดินมากลบก็เป็นอันว่าการเคลียร์พื้นที่บริเวณที่เราจะถมดินเพิ่มเติมตอนนี้ก็เสร็จสิ้นในช่วงเช้าไว้เดี๋ยวเพียงเท่านี้นะญาติโยมนะ
แล้วยังไงก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอะไรอย่างไรเนี่ยจะได้นำภาพบรรยากาศเหล่านั้นมาให้ญาติโยมได้ชมกันต่อในโอกาสต่อไปในช่วงนี้ธรรมภาพขอยุติการไลฟ์สดได้เพียงเท่านี้ก่อนนะญาติโยมนะขอทุกท่านจงมีความสุขความเจริญโดยทั่วหน้าถึงตากันทุกท่านทุกคนเทอญขอให้รวยทุกคนโยมขอให้รวย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 นะให้ตั้งจิตแล้วคิดไว้ในใจเสมอโยมว่าฉันต้องรวยฉันต้องมีฉันต้องมีความสุขชีวิตฉันมีความสุขที่สุดคือพูดอะไรก็ได้ให้เป็นสิ่งที่ดีๆในชีวิตเนี่ยโยมนะอะไรไม่ดีทิ้งให้หมดเลยแล้วชีวิตจะดีจริงๆนะมันอยู่ที่เราคิดทุกอย่างเนี่ยจำไว้ว่าอยู่ที่เราคิดถ้าคิดดีชีวิตจะดีเพราะฉะนั้นคิดแต่เรื่องดีๆมองแต่เรื่องดีๆนะให้ดำริแต่เรื่องที่ดีๆไว้ญาติโยมแล้วทุกอย่างมันก็จะดีเองนะขออนุโมทนาสาธุให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยทุกคนทุกคนขอเจริญพรคุณแม่ครัวไปทำอะไรตอนนี้ไปย่ำ